าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา10นาทีทั่วโลกติดโควิด-19 เพิ่มกว่า 4.4 แสนยอดรวมสะสมทะลุ116ล้านคนสหรัฐบราซิลวันเดียวป่วยเพิ่มสูงขึ้นขณะไทยอยู่อันดับ115 8นาฬิกา25นาทีดาวโจนส์ปิดลบร่วงลงกว่า300จุดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งขึ้นกว่าร้อยละ 1.5 ขณะเฟดเตือนเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อหลังเปิดเศรษฐกิจ8นาฬิกา41นาทีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนิพนธ์สั่งการปภ.นำอุปกรณ์ช่วยประชาชนรับมือภัยแล้งพร้อมสั่งเตรียมรับมือไฟป่าขอความร่วมมืองดเผาล่าสุด8นาฬิกา53นาทีผู้กำกับสนพลโยธินเผยคดีพิตตี้วาวาคืบหน้า180เหลือสอบปากคำแก๊งปาร์ตี้อีก1วันนี้ช่วงสายรอผลตรวจนิติเวชกองพิสูจน์หลักฐานและ CCTVเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup